สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่าเดินชมหินชมผ่าชมนกชมไม้ซึ่งช่วงนี้ก็หลังจากหมดฤดูฝนไปแล้วก็จะการทำคลิปของช่องรักป่าก็จะเน้นไปที่ประเภทไม้ยืนต้นนะครับเป็นประเภทไม้ยืนต้นแล้วก็ ไม้แก่นล่อนอะไรแบบนี้ครับพอช่วงที่จะเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยดอกไม้ในปงในป่าเนี่ยมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมยีให้เราเห็นแล้วอันนี้คือต้นมะกำรรครับเป็นมะกำรรที่เอียงขึ้นขึ้นมีลักษณะนอน คงจะโอนแล้วล้มมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับแต่ว่าไม่ตายกับตั้งยืนต้นขึ้นมาได้อีกซึ่งต้นนี้ผมเคยทำเป็นคลิปวิดีโอไปนานแล้วครับหลายปีแล้วนี่มานึกถึงว่าจะให้คุณผู้ชมได้เห็นแกนในก็เลยกลับมาถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งครับบางท้องถิ่นจะเรียกว่ามะกําตาช้าง หรือว่ามะกามตาควายนี่คือลักษณะเปลือกลำต้นครับจะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆออกสีเทาแกมเหลือง ใบอ่อนก็จะคล้ายใบมะขามเทศนะครับอันนี้ช่วงแตกใบอ่อนใหม่ไอ้อตัวแมลงทับแมลงทองชอบมากินครับมะกาต้นจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีใบคล้ายใบมะขาเทศเวลาออกฝักฝักก็จะแบนๆหิกๆแบบฝักมะขามเทศนะครับอันนี้เป็นเม็ดเม็ดของมะกดมแต่ผมก็จะเน้นให้ดูแกน่นนะครับอันนี้จะเป็นแกน่นร่อน ของต้นมะกรำตาช้างหรือว่ามะกรำตาควายแต่เป็นแกนลอนที่เก่านานแล้วครับ คือสภาพของสีสี่แก่นไม้ครับที่เราเห็นคร่าวๆนั้นมันจะมีกระพรีที่ยังลงเหลืออยู่แต่แก่นแท้ๆก็จะออกเป็นสีน้ำตาลก็ถ้าในสมัยก่อนก็จะน,นิยมเอาไปทำกระดานนะครับ กระดานปูพื้นบ้านหรือว่าทำบงกบบันประตูหน้าต่างต้นเปล่าตรงๆสูงๆก็มีครับแต่ว่าเขาไม่มีแผ่แล้วก็ไม,มองไม่เห็นกันก็เลยเลือกเอาต้นนี้ครับ เราจะได้เห็นแก่นถ้าต้นสดๆเราจะไปทากให้ให้ถึงแก่นเราก็สงสารต้นไม้แล้วอย่างก็มันก็ไม่ดีครับมันจะไปเข้าข่ายทำลายครับแต่ว่าที่เราทำเป็นคลิปเนี่ยทำเป็นคลิปในลักษณะเผยแพร่ความรู้ ซึ่งเราได้นำของจริงมาให้ดูกันเลยครับของจริงที่มีอยู่ในป่าครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับมะกำต้นหรือว่ามะกำตาควายมะกำตาช้างแล้วก็ลักษณะของแก่นเนื้อในก็ขอจบคลิปไปเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ